ขุนพลเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดลงสนามฝึกซ้อมวันแรกเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาที่สนามฝึกซ้อมภายในบริษัทบางกอกกราสจำกัดมหาชนหลังได้พักช่วงเทศกาลปีใหม่สื่อนักเตะ BGPU ตบเท้ารายงานตัวอย่างพร้อมหน้าครับขาดเพียงธนบุญเกษารัตน์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์และชัดชัยบุตรพรมสามนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่ติดภารกิจสืบฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับการซ้อมวันแรกของปี2562ครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเฮดโค้ช BGPU เน้นทดสอบความพร้อมของร่างกายเป็นหลักโดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับเป็นอันแล้วเสร็จเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดอุ่นเครื่องมาก่อนหน้านี้แล้วครับ3นัดมีโปรแกรมปีซีซั่นในรายการลีโอคัพ2019เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกในปี2019โดยมี11ทีมชั้นนำของไทยและ4ยอดทีมในอาเซียนร่วมแข่งขันระหว่างวันที่12ถึง26มกราคมนี้